สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับ11มกราคมกับผมโคดแองกนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับหรแดงอาจจะโดนสอบสวนนะครับกรณีที่มีการตรวจโควิดปิดพ้านะครับรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับโบเวนมซสร่าเป็นต้นแบบนะครับขณะที่บิซูมาบอกว่ามีการปักราคากันเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับอาหารเสริมมินโกะนะครับก็เป็นไฮบิดแคปเจ้าแรกในถ่ายที่รวมทั้งน้ํามันแล้วก็ผงสกัดในแคปซูลเม็ดเดียวทําให้ดูดซึมไไปใใช้้้ดดออย่างงสสูุมีหเลืก เป็นสูตรกล่องดำนะครับอะโวคาโดอันนี้เพิ่มภูมิคุ้มกันส่วนกล่องขาวเป็นกระเทียมต้านไวรัสสนใจดูรายละเอียดนะครับแอดไลน์พิมพ์ต่อกันเลยนะแอดไลน์มินโก g l o b a l นะครับหรือว่าสแกน QR code ที่จะขึ้นในภาพนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับตอนสั่งซื้ออย่าลืมใส่โค้ด s 0 0 4นะครับรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะรวมไปถึงศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงโปรเซสนะครับศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงแต่ราคาย่อมเยานะครับทั้งลำโพง 1, 1, ล้วาวบาร์ ครบเครื่องทันสมัยต่อได้ครับอุปกรณ์ทุกชนิดเสียงเบสหนักแน่นนะครับใครที่สนใจนะเสียงไม่ดีจริงยินดีคืนเงินโดยศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงโปรเซสนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้เข้าไปดูรายละเอียดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยอ่ะมาเริ่มต้นข่าววันนี้กันเลยนะครับขอไปเริ่มต้นกันที่ทีมชาติกันก่อนละกันนะครับในศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นนะครับซาดิโอมาเน่นะกับเซเนกัลเนี่ยก็ชนะซิมบับเวนะครับในเกมนัดแรก1-0แล้วก็มาเน่เนี่ยยิงจุดโทษนาะทีที่90เกโอ้โห เป็นยิงนาทีบาปจริงๆนะครับนะขณะที่อีกคู่หนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นอ่ากต้าก็ได้เล่นด้วยนะครับกับทีมชาติกินีนะก็เอาชนะมาลาวีไป1ต่อ0นะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยได้รับแมนออโต้แมในเกมของตัวเองทั้งคู่เลยนะเห็นไหมนะครับก็ยินดีกับทั้งคู่ด้วยสําหรับนั้นแรกที่ทำผลงานดีแต่ทำไมหน้ามาเน่เป็นอย่างนั้นเนี่ยสงสัยแดจะแรงไปหน่อยมังแบบเหมือนทําหน้าแบบ แพ้แสงไงก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยมันแสงส่องเข้าหน้าโอเคครับอันนี้ก็มาฝากทีนี้ตอนเกตอนที่เพื่อนร่วมทีมเกตา้ายิงได้เนี่ยเขาก็เต้นเต้นกันเกตา้าแกก็มาเต้นด้วยนะนี่วิ่งตามมาดูคนซ้ายสุดนะคนซ้ายสุดในในจอภาพเต้นทุกทุกชกนะฮะเอออ่ะโอเคผ่านไปสำหรับทีมชาติทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับที่เรียบูอาจจะโดนสอบสวนหรือเปล่า ใช้คําว่าอาจจากนะซึ่งคาว่าอาจจะแบบก็ยังไม่ร้อแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับจาก a อต l ิ t i c UK โดย s ัมเมอรฮิลสนะครับเขาก็บอกว่าทางพวกสมโมสรที่ก่อนหน้านี้ในศึกเอฟเอัพตั้งแต่อรอบแรกๆแบบขอเลื่อนแล้วทาง EFL ไม่ให้เลื่อนเพราะว่าอาจจะไม่รู้ว่าเป็นไป,นปนตามกฎหรือไม่ตามกฎไงไม่รู้แต่เขามองว่าไม่เป็นธรรมเขาได้มีการแบบว่ากดดันครับ กดดันไปถึง EFL e f l e คือฝ่ายจัดฟุตบอลลีคับที่ให้เราเลื่อนเมื่อสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมเกมกับอาร์เซนอลน่ะให้ไปสอบสวนลวอ์พูแบบเหมือนเหมือนพยายามกดดันว่าไปสอบลิเวอร์พูซะเนี่ยจากการที่คอปยอมรับล่าสุดเนี่ยนะครับคอบยอมรับอะไรครับอ่ะอันนี้ย้อนความสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ดูจากที่ไหนก็ตามอ่ะก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าหลังจบเกมที่เราเอาชนะชูบิลลี่ในศึกเอฟเอครัพเนี่ยเจนคอบยอมรับว่าตอนนี้คนที่ติดโควิดแบบ เป็นโควิดแท้ๆก็คือเทรนอาโนซึ่งเทนอาโนกักตัวมาสักหลายวันแล้วละ่ะแล้วก็อีกประมาณวันสองวันเนี่ยอาจจะกลับมาซ้อมได้สําหรับเทนอาโนแล้วก็อาจจะพร้อมลงเล่นเจอกับอาร์เซนอลแต่ครอบบอกว่ามีหลายเคสที่ในช่วงก่อนเกมเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยตรวจออกมามันเป็นมันเป็นบวกนะก็คือติดแหละแต่พอหลังจากนั้นไปตรวจซ้ํารอบที่2รอบที่3แล้วมันมันมีเขาเรียกว่าเป็นฟอร p โพิทีฟ หรือเอาแปเป็นไทยง่ายๆคือผลตรวจมันมันคาดเคลื่อนมันผิดอะ่ะมันเป็นบวกก็จริงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่บวกเพราะว่าตรวจซ้าแล้วมันกลับมาเป็นลบอารมณ์แบบประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนะครับท,ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่า EF l กําลกังโด,ดนกดดันให้สอบสวนเรื่องนี้ทีนี้ทาง a อตติกยูเนะครับโดยสัมบันฮิวเขาก็มีการกุดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่า,าถามวงในลิเวอร์พูลเขาแบว่าการตรวจมันเป็นยังไงนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลอะ่ะก่อนที่จะได้เลื่อนเกมนะ ตรวจสองรอบตรวจอันแรกก่อนเป็น LFD test ผมก็ไม่มีความรู้ว่า LFD test คือตรวจยังไงแต่ว่าอันแรกคือตรวจเป็น LFD test ซึ่งเขาบอกว่าความแม่นยำก็สูงนะซึ่งตรวจอันแรกผลตรวจออกมาเป็นบวกหลายลายมากนั้งแต่เราเป็นบวกหลายลายจากนั้นครับตรวจรอบสองสานะตรวจเป็น PCR ก็ยังคงมีผลออกมาเป็นบวกหลายลายซึ่งในส่วนของการตรวจ P.C.R ในรอบสองเนี่ยตอนก่อนที่จะได้เลื่อนเกมะนะตรวจโดยเขาบอกว่า lab l a บที่เป็น RA, อิสระอินดีพินเดนต์นะครับก็ตรวจออกมาเป็นอย่างนั้นทีนี้พอหลังจากได้เกมเลื่อนเกมแนละ้วเพราะว่าตรวจสองรอบมันพบเป็นโควิดปุ๊บก็ยื่นมปแล้วพอได้เลื่อนปุ๊บริภูเก,ก็ไปตรวจซ้ำพอไปตรวจซ้ำเป็นรอบที่สามเนี่ยนะครับวงในบอกมาว่าเฮ้ยมันมีหลายอันที่กลับมาเป็นลบแล้วอะ่ะมันเหมือนกับไอ้สองอันก่อนนที่ตรวจไปมันมันผลมัน ผลมันอาจจะมีคลาดเคลื่อนหรือหรือผิดพลาดประมาณนั้นนะทีนี้จากการที่เขาบอกว่ามีการบันทึกสตินะครับแอลการตรวจแบบ LFD ในรอบแรกเนี่ยโดยปกติแล้วมันมีความแม่นยำอยู่ที่99.7ขออภยัย99.97ก็คือโอกาสพลาดน้อยมากนะครับจากการยืนยันโดยพวกสาธารณสุขของชาติในอังกฤษนะ มันออกมาแบบนี้ซึ่งมันก็เกิดเรื่องที่งงงวยมากว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงไอ้ที่ตรวจผิดพลาดนะครับซึ่งแน่นอนแฟนบอลทีมอื่นนี่ก็โอ้โหออกมามีมีออกมาแบบโจมตีลิฟ์ูบ้างอะไรแบบนี้มีบ้างแต่ว่าในส่วนของแฟนบอลลิฟท์ูที่ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับลิฟท์ฟูนะไอ้เรื่องของการผลตรวจพลาดอ่ะเขายกตัวอย่างทีมที่ชื่อว่าบาร์ตนะครับนะเป็นทีมลักบี้ในอังกฤษนี่แหละนะก็ตรวจโควิด เจอเพียบเลยฮะแล้วปรากฏว่าก็เป็นฟอร์สโพซิทีฟถึง1 8เคสเหมือนกันดังนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรียคูที่เดียวมันเกิดขึ้นหลายที่หรือแม้กระทั่งเนี่ยมีการที่เขาบอกว่าเรียกกลับมาตรวจสอบสําหรับชุดตรวจชุดตรวจโควิดที่บ้านอะ่ะก็มีการผลตรวจออกมาเป็นฟอร์สโพซิทีฟเหมือนกันเรียกได้ว,ว่ามันอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้ก็มีมีแฟนบอลเลียูที่นํามาแย้งว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่เคสที่ว่า ตั้งใจอะไรแบบนั้นนะแล้วก็มีคนทําภาพนี้ขึ้นมาว่าเจนคอปตรวจเองเป็นเป็นภาพตัดต่อนะแต่จริงไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นแบบข้อมขับนะอ่ะก็ประมาณนั้นครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันครับว่าเกมกอาร์เซนอลจะมีใครพร้อมบ้างตอนนี้ยังยังบอกไม่ได้ว่าไอ้พวกที่คือต่อให้คนที่เป็นฟอร์มโพซิทีฟนะแต่พวกนั้นก็ต้องกักตัวนะซึ่งก,ก็ต้องมาราดูความฟิตพวกนั้นไงว่า จะกลับมาซ้อมได้หรือ,อยังพ้นกับตัวหรือ,อยังซึ่งเรายังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เนาะทีนี้มาดูกันที่เรื่องของตลาดซื้อขายกันบ้างนะครับมาดูขาออกกันก่อนนะครับดีวอลกอริกี้ก็ยังถูกโยงฮนะถึงนิวคาสเซิลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้มาจากสื่ออย่างสกายสปอร์ตบางสกายเนี่ยบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยหวังไว้อย่างยิ่งว่าจะพยายามหากองหน้าพยายามเซ็นกองหน้าให้ได้ก่อนเกมสุดสัปด,ด,ดาห์นี้นะครับที่จะเจอกับวัตฟอร์ดใน primary. พรีเมียร์ลีกเพราะพวกเขาเนี่ยโอ้โหต้องการ3แตนอย่างยิ่งตอนนี้เ ไล์กองหน้าไล์กองหน้าที่เก่งๆอะ่ะเพราะว่าคือมีคาร์วาลวยสันที่เก่งแต่ว่าคาร์ลวิสันเจ็บอีกประมาณเดือนกว่าพวกเขากําลังตามหากองหน้าจริงๆชื่อของคนที่นิลเาสเซินเลงมีหลายคนมากโดมินิสโซลันกี้นะครับกำลังฮอตมากๆกับบอลมัดยิงกระจายเลยฮนะขณะที่มีชื่อของแพตติชิกคิสบูดนะดีมอกโอลิกี้นะหรือจะเป็นซาดาอัชมูนคารลเนี่ยพวกนี้เป็นชื่อเหล่านี้ แล้วเขาอยากได้ก่อนเกกอกว่าสอดอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่ทันก็ยังไงก็ตามก็จะต้องพยายามเอาให้ได้ก่อนปิดตลาดนะก็รอดูว่าท่านมหาเทพเนี่ยนิวคาเซิลเขาจะสนใจท่านมหาเทพแบบจริงจังแค่ไหนนะครับหรือว่าแค่สนใจเบาบางผิวเผินผ,ผ,ผ,ผมก็ไม่รู้มาดูกันที่อนาคตของคาริอุสกันบ้างมาดูบทสัมภาษณ์จากจอห์นอชเบิร์กนะครับหัวหน้าโค้ชผู้รักษาประตูของเราเขาก็ออกมาพูดถึงอนาคตอนาคตของคาริอุสว่าขึ้นอยู่กับตัวของคาริอุสเอง แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวของเอเนต์ด้วยนะว่าจะสามารถหาทางออกร่วมกับสโมสรได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องสัญญงสัญญาที่เหลืออีก6เดือนเนี่ยเราหวังว่าเราหวังว่าอย่างยิ่งว่าสถานการณ์สัญญาของคาริอุสเนี่ยอนาคตของคาริอุสเนี่ยจะได้รับการแก้ไขาภายในตลาดรอบนี้เพราะจริงๆก็ไม่อยากให้แบบคาริอุสต้องมาอยู่กับทีมไปจนหมดสัญญาอีก6เดือนโดยที่ซ้อมไปก็ ไม่ได้ไม่มีจุดหมายอ่ะใช้คําเนี้ยเพราะว่าคาริออสอย่างที่ผมเคยพูดไปเพื่อนๆคาริอุสี่ยเป็นเป็นมือห้าคือเราอย่าไปหวังว่าคาริอุสจะมาได้ลงเล่นอะไรเลยถ้าเกิดไม่มีใครเจ็บ <c oughs> คือตอดขอดอนนี้นนมันมีที่มันมีข่าวลือจากโลกออนไลน์ว่าเฮ้ยผู้สาวประตูเราติดโควิดหมดเลยก็เลยทําให้อาจจะโอกาสตกมาถึงคาริอุสแต่ว่าเราลองคิดถึงในสภาพหลักว่ามันเป็นไปได้ยากที่ผู้สาวประตูทุกคนสี่คนแรกจะติดโควิดหมดแล้วมาถึงคนที่ห้าถึงจะได้เล่นเนี่ย มันเป็นไปได้ยากมากเข้าใจไหมฮะดังนั้นสิ่งที่อารเบิร์บอกเลยก็คือไม่อยากให้คาริอุสต้องอยู่กับสมสรโดยที่นั่งต่อไปอีกหเดือนจนหมดสัญญาโดยที่ไม่มีความหมายหมายถึงว่ายังไงก็ไม่ได้ลงเล่นอ่ะไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมอะน,นั่นแหละก็อยากให้เคลียอนาคตกับสมสรให้ได้ภายในเดือนนี้แล้วก็ยกเลิกสัญญาแล้วก็ก็ตามแต่ให้มันได้ภายในเดือนนี้แล้วก็หาทีมใหม่อันนี้ก็น่าสงสารมากนะครับอืมทีนี้มาดูกันที่จาร์ลอตโบเวนกันบ้างนะครับ แกออกมาพูดถึงโมซาลาครับว่าโมซาลาเนี่ยเป็นอินสปิเรชันหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทําให้เขาพัฒนาฝีเท้าตัวเองด้วยโดยจาอรอ์ดบัวเวนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิเวอร์พูลด,ด้วยนะเขาก็บอกว่าผมคิดว่าซาลาเนี่ยนะเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากๆประตูที่เขายิงมากมายแอซเซที่เขาทํามาได้มากมายเขามีอิมแพคกับเกมกับลิเวอร์พูลแล้วก็เล่นได้อย่างสม่ำเสมอกับลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี2017นนู่นเขาเป็นหนึ่งในคนที่ผมเนี่ยเฝ้าดู ผมว่าเขาคือหนึ่งในคนที่ตอนนี้ดีที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วผมก็อยากจะแล้วเขาก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ในตําแหน่งใกล้เคียงกับผมด้วยดังนั้นผมก็จําเป็นต้องเรียนรู้จากเขาด้วยอ่าโบเวนเขาว่าอย่างนั้นแล้วโบเวนก็พูดได้ว่านักข่าวก็ถามถึงเรื่องว่าแล้วโอกาสติดทีมชาติอรคุณหวังไว้แค่ไหนเขาก็บอกว่าแน่นอนการติดทีมชาติเนี่ยเป็นฝันอันสูงสุดของเขาอยากจะติดทีมชาติอังกฤษซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ติดนะ เขาแต่ว่าเขาจะไม่เอาเรื่องนี้มากดดันตัวเองเขาจะพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้คือการโฟกัสในสนามอย่างให้ดีที่สุดทําผลงานในสนามให้ดีที่สุดส่วนเรื่องจะติดไม่ติดเขาไม่อยากเอาตรงนี้มาทําให้มันเป็นผลกระทบต่อตัวเขาอ่ะก็เขาก็ยังหวังที่จะโชว์ผลงานต่อไปนะครับปีนี้ก็ทั้งยิงทั้งจ่ายนะยิงไปประมาณ 4- ี่ห้าลูกแล้วแล้วก็จ่ายอีกเยอะเลยจ่ายอีกเกือบเกือบสิบสิลูกก็คือแกทั้งยิงทั้งจ่ายนะปีนี้ฟอร์มดีเหมือนกันอะ่ะก็มารอดูครับว่า ในอนาคตซัมเมอร์ลิเวอร์พูลจะกลับไปจะเอาโบเวนไหมหรือจะเอาราฟินยาเพราะว่า2คนนี้ดูจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราเหมือนกันเช่นเดียวกับพวกหลุยดีอาร์สอะไรพวกนี้นะครับมาดูกันที่บริตันกันบ้างนะครับก็ทราบดีนะครับบริตันเขาทราบดีว่ามิซนะูม่าเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรเหลือเกินนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีลิเวอร์พูลเราด้วยมีอาร์เซนอลมีแมนยูมีแอสตันวิลล่าด้วยแต่ ทางด้านบรายตันเนี่ยเขามีจุดยืนชัดเจนว่าเขาไม่ได้มีความแบบว่าอยากจะเล่ขายขนาดนั้นอ่ะคืออยากจะเก็บบิสมาไว้ใช้อย่างน้อยจนจบสีสั่นนี้มากกว่าปัจจุบันเนี่ยนักเตะเหลือสัญญา18เดือนเอาง่ายๆนักเตะสานการสัญญาเหมือนซาร่าเหมือนมาเน่เหมือนฟิมิโนสาญญาสัญญาเป็นแบบนั้นเลยก็คือถ้าเกิดว่ายังต่อสัญญาไม่ได้ซัมเมอร์หน้าจะจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวแต่นะเบื้องต้นเนี่ยเดือนนี้ ถ้าเกิดมีทีมไหนก็ตามยื่นข้อเสนอเข้ามาในมักการานี่นะห้าสิบล้านไบรตันจะพิจนารณาอีกทีหนึงนะแต่ในเรื่องของสัญญาใหม่บิซูมาเนี่ยที่เหลือสิเดือนเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ว่านักเตะจะต่อสัญญาคือนักเตะอาจจะไม่ต่อสัญญาแล้วก็รอย้ายในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าเป็นซัมเมอร์หน้าที่ถึงนี้นะครับเชื่อว่าค่าตัวต่ำกว่าห้แน่เพราะว่าสัญญาจะเหลือแค่ปีเดียวไนงะ ถ้าใครจะเอาเดือนนี้ก็50นะซึ่งผมว่าต้องมารอดูว่าจะมีใครกล้าทุ่มในเดือนนี้เลยหรือเปล่า50ล้านเพราะว่าถ้ารอถึงซัมเมอร์นะผมว่าอาจจะลดลงมาเหลือแค่2 0 30เองอะ่ะเพราะสัญญาจะเหลือปีเดียวอะ่ะดังนั้นก็ต้องมารอดูว่าริบูจะกลับไปล่าตัวในช่วงซัมเมอร์ไหมผมว่ามรารกาลาไม่น่าจะเกิดขึ้นอ่ะทีนี้มาสู่ช่วงสปอนเซอร์ใจอ่าช่วงสีสันของแดงนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็ นะครับใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าอย่าลืมนึกถึงกระเบนเนบแล้วก็อย่าทาตาจอมทองด้วยอันนี้แก้กดย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับทั้ง2อยานะครับมีชนิดน้ำชนิดเม็ดร้านขายยาทั่วไปก็มีลองสอบถามหรือว่าไปที่แฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่ในภาพสั่งซื้อสอบถามได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะรวมถึงศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงโปรเซสนะครับมีทั้งลำโพงซาวบาร์ลำโพงโฮมเทเลเตอร์คุณภาพดีนะครับเสียงเบสหนักแน่นเสียงกลางสายไพเราะครบเครื่องต่อได้กับอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับทันสมัยมากๆ ถ้าเสียงไม่ดีจริงเแบรบไม่หนักแน่นยิิดีคืนเงินโดยศูนย์จำหน่ายเครื่องเสียงโปรเซสนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอให้ด้วยสําหรับช่องทางการเข้าไปดูรายละเอียดและก็สั่งซื้อสีสัพอันแรกมาดูอันนี้ครับโอ้โหจริงๆนะผมเดาทางถูกตั้งแต่ตอนเห็นข่าวนี้เห็นพาดหัวก็รู้เลยว่ามาจากเอลนาเซองนาวนะสื่อขายขำของสเปนนะฮะสื่อแท้ขำของสเปนอย่างเอลนาเซองนาวเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าลิภูเตรียมที่จะ จ่ายค่าฉีกสัญญา75็ดิห้าล้านปอนด์คว้าตัวชูสุนเด่กองหลังของของเซบียมาร่วมทีมเขาว่าอย่างนั้นเฮ้ยเอลนาซิองนาวไม่รู้จริงๆเหรอว,ว่าหรือรีู่้อะไม่ตังค์ซื้อหรอกแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งมักกะลาเก้าสิบเนี่ย90้าสิล้านยูโรหรือว่าเจ็บหล้านปอนด์เนี่ยถ้าเกิดหรือผู้จะทุ่มจำนวนเงินเท่านี้ที่ผูคงไม่ซื้อกองหลังหรอกสมมุติเลยนะใช่ไหมล่ะ ถามว่าเราต้องการอะไรก่อนต้องการตัวลุกต้องการกองหน้าใช่ไหมแล้วกองหลังเนี่ยเรามีกันห้าคนนะตอนแรกรวมแนตฟิลิปมีห้าคนแล้วจะไปซื้อซื้อชูซุนเดยทำไม75็ดสิบห้าล้านะ่ะในมกราคมตอนนี้เลยอะคือเห็นแล้วก็แบบขำที่หมหาเลยเหมือนกับขอภัยที่หยาบนิดน,นึงนะคือเหมือนกับว่าเอลนาเซอองนาวอะอยากจะเขียนอะไรก็เขียนจริงๆนะแล้วไม่ไม่ใช่แค่เขียนกับลีพูนะเขียนแบบนี้กับทุกทีมแล้วทุกคนก็ยังไปให้ความสนใจ คือผมก็ไม่ได้อยากให้ความสนใจนะแต่มันขำดิแต่ว่าสื่ออื่นๆนะอย่างเช่นสื่อในไทยหรือแม้กระทั่งสื่อต่างประเทศเขาก็จะชอบมีการนํามารรงงานต่อกันอย่างเงี้ยซึ่งมันขำครับมันดูเมื่อวังอลังการทุกๆสิ่งทุกอย่างจริงสําหรับเอลนาซองนาวนะฮะมาดูกันที่ดาวรุ่งของเราดีกว่าอันนี้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับไทเลอร์มอร์ตันครับเขาก็เมื่อวานนี้เล่นได้ดีเลยนะในเกมเจอกับชูบิลลี่เขาบอกว่าเขาตั้งเป้าหมายนะ ว่าจะพยายามรักษาความฟิตรักษาสภาพร่างกายให้เป็นแบบนี้ต่อไปให้พร้อมสําหรับโอกาสที่อยู่ข้างหน้าความท้าทายที่อยู่ข้างหน้านะแล้วก็เขาจะพยายามสู้เพื่อตําแหน่งของตัวเองสู้ในทุกๆก,การฝึกซ้อมในสนามซ้อมแล้วก็ในสนามจริงจะทําทุกอย่างเพื่อให้มีส่วนร่วมนะนั่นแหละก็คือเขาก็พยายามแบบเผื่อจะมีโอกาสอีกในอาจจะเป็นเกมเอฟเอคัพเดือนหน้าเขาก็จะพร้อมคว้าเอาไว้นะก็เอาใจช่วย แล้วก็มอตันยังบอกได้ว่าฟาบินโยกับฟิมิโน่เนี่ยเป็น2คนที่มีส่วนสําคัญกับทีมมากๆนะฟาบินโยกับฟาบินโยทั้งคู่เนี่ยเป็นฟาบินโยกับฟิมิโน่เมื่อกี้ไม่รู้ผมพูดเจืออะไรนะเออโอเคทั้งคู่เนี่ยจบสกอร์ได้ดีมากเลยนะโดยเฉพาะยิ่งในเกมล่าสุดเนี่ยทั้งคู่จบได้ดีมากแล้วก็พวกเขาในสนามซ้อม2คนนี้ก็ช่วยสอนเราในหลายๆเรื่องด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เล่นร่วมกับทั้งคู่นะฮะ มอตันแกก็บอกานันขณะที่แบดลี่ฮะแบดลี่ก็พูดถึงเจนคอปว่าคลอปเนี่ยบอกกับผมนะว่าให้พยายามกล้ากล้าที่จะเล่นอย่าเล่นแบบเพลย์เซฟจนเกินไปแบบเออะอคืนหลังอย่างเดียวไม่เอาคือคืนหลังมันก็ต้องคืนแหละแต่หมายถึงว่าพยายามหาโอกาสเติมขึ้นไปเล่นเกมลุกให้ได้มากที่สุดซึ่งสำหรับผมมันยอดเยี่ยมมากๆที่แบบคุณซื เชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็คอยแบบให้คําแนะนํขนาขณะเดียวกันเหล่าผู้เล่นซีเนียคอนเนอร์แบลลี่บอกว่าก็ให้คําแนะนํากับผมด้วยเช่นกันตลอดเวลาเลยคือเราเนี่ยในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งใครก็ตามถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรืออยากจะสอบถามอยากจะขอคําแนะนําเดินเข้าไปหาซีเนียได้เลยซีเนียให้คําแนะนําตลอดยกตัวอย่างหนึ่งคนอย่างเช่นโรเบิร์ตสันหรือฟานได้เนี่ยเดินเข้าไปถามเลยเขาก็จะตอบคุณก็จะให้คำแนะนําคุณคือก็ชื่นชมไปที่เหล่าซีเนียในทีมที่แบบอ่าให ให้คาแนะนํากับน้องๆได้เสมอสีชันอันต่อมาฮะมาดูกันที่หลุยดิอาร์สโอ้โหในเดือนล่าสุดนี้นะธันวาคมนี้กวาดทุกสิ่งทุกอย่างผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนกองหน้ายอดเยี่ยมประจําเดือนแล้วก็ประตูยอดเยี่ยมประจําเดือนได้ทั้งสามอย่างเลยโอ้โหได้ได้ว่าชูถ้วยเนี่ยชูสามอันรางวัลประจําเดือนธันวานะนัแล้วก็แฟนบอลริพูก็เข้ามาคอมเมนต์ในในต้ภาพนี้ครับว่ามา เป้าหมายต่อไปมาลิฟูแต่มักกะลายากนะอย่างที่บอกนะแต่ซัมเมอร์ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่าสมมติลิฟูใหม่ต่อสัญญามานงมาเน่เนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นไทเดียวกับมาเน่เลยปีกเป็นปีกซ้ายที่ถนัดเท้าขวาอืมน่าสนใจน่าสนใจรอดูแล้วกันรอรอดูนะครับ,รรนะรบทีมยอดเยี่ยมใน BBC ครับโดยการที่ผลโหวตรวมผลโหวตจากแฟนบอล ปรากฏว่าลิเวอร์พูลครับติด3คนเออค่อยโอเคหน่อยดีกว่าการ์คุกที่ไม่ใส่ซาร่านะโอเคซาร่าติดครับแล้วก็ฟานไดแล้วก็โรเบิร์ตสันอันนี้เป็นผลโหวตจากแฟนบอลนะทีมยอดเยี่ยมประจำปี2021-22นะถึงตอนนี้เจอลาครับเมื่อวานนี้ในเกม FA ฟเอับเจอกับแมนยูบุกไปเยือนที่บ้านของแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดนะครับในระหว่างที่เดินออกมาจากอุโมงค์ในตอนต้นเกมเลยนะฮะ แล้วก็เดินผ่านมาตรงบริเวณสแตนด้านทิศใต้นี่ฮะจะเปิดคลิปให้ดูตรงบริเวณสแตนด้านทิศใต้ครับพราะเจอหลาดเดินออกมาเนี่ยโอ้โหเสียงโหวงงมเลยเจอหลาดเลยแก้เผ็ดโดยการเคี้ยวหมากฝรั่งสองชิ้นแล้วหันกลับไปหันกลับไปเออโฮมาโหมาโหมา,มานะแม้ว่านั่นแหละครับเหมือนกับคือฝั่งแมนยูก็ตาม โหเจอหลาเจอหลา,เอ,าเองก็แบบเป็นเด็กรีพูอ่ะเอาเดิอ่ะโหมาไม่กลัวเราก็หันหน้าพระชัอันเลยอ,อันนี้คือหนึ่งสิ่งที่แฟนบอลรีพูแบบแกบอกเออนี่เจอหลาเนี่ยยังมีความเป็นสเกาเซอร์อย่างเต็มตัวนะฮะแล้วก็แ,แล้วก็เมื่อวา,มานนี้น่าเสียดายนิดน,นึงที่แพ้แมนยูศูนย์หนึ่งแล้วก็ผมไม่ได้ดูนะแต่ว่าดูไฮรลงไฮไลท์แล้วก็ดูจากสุขคนที่เขาดูแล้วเขาบอกว่าวิลล่าสู้ได้ดีเลยนะเพียงแค่ว่ามันมีล้ำหน้าไป2ลูกนะโดนจับ VR ซะล้ำหน้าก็เลยอด แพ้ไปแพ้ลูกเดียวแพ้แบบฉิวเฉียดแล้วก็ลูกเกมก็สู้สู้แมนยูได้เลยนะฮะก็ไม่เป็นไรตกรอบเอฟเอคัพไปแต่เดี๋ยวเจอกันในลีกต่อฮะสำหรับแมนยูแล้วก็แอสตันวิลล่าก็เดี๋ยวค่อยไปแก้แค้นในนั้นก็ได้นะสำหรับเจอหลักทิ้งท้ายกันที่เปเป้เรน่านะครับกับลูคัสเซว่าเปเป้เรน่าเนี่ยก็ส่งคําอวยพรวันเกิดนะครับไปถึงลูคัสเซว่าอันนี้เป็น2อดีตนักเตะของเราปัจจุบันก็อยู่กับลาซิโอนะลูคัสเซว่าเนี่ยอายุครบ35ปี ส่วนเรนาเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะอายุ39แต่เคยอยู่กับทีมเรามาทั้งคู่แหละเรียกได้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วเขาก็อวยพรให้เจอแต่เรื่องดีๆขอให้ครอบครัวนู่นนี่นะั่นเขาสนิทกันนะแล้วก็ลูกค้าแต่ว่าก็ขอบคุณนะแล้วก็มีลงภาพเหล่านี้คือแกสนิทกันมากนะตั้งแต่ไปอยู่ที่นูน่นก็สนิทคือสนิทผมว่าคงสนิทกันตั้งแต่ตอนอยู่ลิเวอร์พูลแล้วแล้วก็ยิ่งมาอยู่ด้วยกันที่ลาซิโออีกก็ยิ่งสนิทกันเข้าไปอนะ่นะนี่ ก็ให้เห็นนะแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูคัสเลว่าวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตืเอนข่าสารไลฟ์สดต่างๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้วันนี้หมดเวลาลาไปก่อนขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ